สำหรับไพ่พระอรุณเทพบุตรประทานโทษนะใช่ไหมพระไพ่พระอรุณเทพบุตรถูกต้องแล้วนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าชาวลัคนาราศีมีนเองเนี่ยตัวท่านเองเป็นผู้ที่นะคะบริหารบัญชีได้ดีบริหารการเงินได้เป็นเลิศนะคะดังนั้นเนี่ยในครึ่งเดือนหลังเนี่ยตัวท่านเองมาถูกทางแล้วนะการเงินการบัญชีอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะนะมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยมีโอกาสโชติช่วงชัชวาลนะคะชีวิตเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะเงินทองไม่ขาดมือค่ะนะหรือท่านใดกำลังตัดสินใจนะคะในด้านของการลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนไปได้เลยนะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะเพราะว่าในไพ่ตำแหน่งการงานได้องค์กุมารทองดังนั้นเนี่ยเรื่องหน้าที่การงานมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะกราบสวัสดีทุกๆท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจกันอีกแล้วนะคะอาจารย์บียิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีมีนซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบครึ่งเดือนหลังนะคะประจำเดือนตุลาคมพ.ศ.2566ค่ะเรามาเริ่มรับชมรายการของอาจารย์บียิปซีใครใจค่ะโอมอคีพาหูบุพังสักการะวันทนังครูบาจารย์ยังอาจารย์เทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเคนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์มียิปซีใครใจขออนุญาตนะคะเลือกไพ่แทนชาวลัคนาราศีมีนค่ะพลังงานเขาเยอะมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะโอ้โหนี่ดูสิไพ่ชุดนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ชมเขามีอายุอนามเลยนะคะ23ปีเต็มแล้วนะคะเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพีโมกค่ะมารับชมพร้อมๆกันเลยโอ้ไพ่สวยหลายใบเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญมีไพ่ประจำตัวของชาวลัคนาราศีมีนขึ้นมาด้วยนะคะโอ้พลังงานเยอะมากเลยทีเดียวอาจารย์มียิปซีใครใจเริ่มขนลุกขึ้นมาแล้วนะคะมารับชมไปแรกค่ะชาวลัคนาราศีมีนเองเป็นผู้ที่มีความน่ารักนะคะเป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรอยู่จุดไหนก็เป็นบุคคลที่มีความน่ารักค่ะและวันนี้ได้ไพ่องค์พระแม่นางกวักนะคะชาวลัคนาราศีมีนในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ตัวท่านเองไม่ว่าจะดำเนินการในด้านใดๆอยู่นะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จและได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรนะเห็นไหมดีมากมากเลยทีเดียวค่ะโอ้ได้องค์พระแม่นางกวักนะยิ่งท่านใดทำธุรกิจออนไลน์ทำธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรและธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบนี้เป็นจังหวะดีเป็นเกณฑ์ดีมากๆทำมาค้าขายขึ้นนะคะโอ้ดีจริงๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับไพ่พระอรุณเทพบุตรประทานโทษนะใช่ไหมพระไพ่พระอรุณเทพบุตรถูกต้องแล้วนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าชาวลัคนาราศีมีนเองเนี่ยตัวท่านเองเป็นผู้ที่นะคะบริหารบัญชีได้ดีบริหารการเงินได้เป็นเลิศนะคะดังนั้นเนี่ยในครึ่งเดือนหลังเนี่ยตัวท่านเองมาถูกทางแล้วนะการเงินการบัญชีอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะนะมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยมีโอกาสโชติช่วงชัชวาลนะคะชีวิตเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะเงินทองไม่ขาดมือค่ะนะหรือท่านใดกำลังตัดสินใจนะคะในด้านของการลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนไปได้เลยนะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะเพราะว่าในไพ่ตำแหน่งการงานได้องค์กุมารทองดังนั้นเนี่ยเรื่องหน้าที่การงานมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะต่อมาค่ะ
องค์เทพพระเกศมงคลโอ้โหนี่ดีมากเลยใบนี้เนี่ยเขาบอกว่าการเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยการเดินทางปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีนะโอ้ดีมากเลยทีเดียวการติดต่อธุรกิจการเจรจายังต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะและการทำธุรกิจออนไลน์ธุรกิจข้ามชาติธุรกิจระหว่างประเทศทำแล้วประสบความสำเร็จนะมีความโชคช่วงชัชวาลดีมากๆโอ้ดวงดีจริงๆเลยนะคะชาวลัคนาราศีมีนชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นตัวท่านเองยังมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่และจากญาติพี่น้องจากเพื่อนสนิทมิตรสหายนะคะให้ดีมากๆเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีมีนดวงดีมากๆเลยทีเดียวค่ะนะโอ้โหสำหรับในด้านของสุขภาพพรรณนัยของคุณแม่นะคะชาวลัคนาราศีมีนต้องมีความระมัดระวังในด้านของข้อและกระดูกของคุณแม่ให้มากๆค่ะนะคะดีมากๆเลยนะคะองค์พระเกศมงคลนะแล้วเขายังบ่งบอกด้วยนะว่าหลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยดีมากๆนะคะมีนางฟ้าเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองอยู่แค่โอ้โหดีเลิศมากๆเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีมีนต่อมานะคะได้ให้ประจำตัวของชาวลัคนาราศีมีนค่ะท่านผู้ชมโอ้โหพระนางสุพรรณมัจฉาเห็นไหมอาจารย์ไปยิบซิกไพ่หลายๆใบเนี่ยเขาจึงบอกไงคะว่าชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะเป็นผู้ที่อยู่ในจังหวะดีอยู่ในเกณฑ์ดีได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรนะไพ่พระนางสุพรรณมัจฉาเนี่ยเขาก็ยังบ่งบอกด้วยนะว่าช่วงนี้เนี่ยบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรให้การผลักดันในการสนับสนุนชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยเป็นอย่างดีเห็นไหมดีมากๆเลยทีเดียวค่ะโอ้โหแถมซ้ำเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนปลอดภัยได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลผู้ซึ่งอยู่ปลายทางดีเลิศมากๆชาวลัคนาราศีมีนต่อมานะคะพญาครุฑอุ้มนางกากีเห็นไหมคะเขาบอกว่าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีนดำเนินการลงมือทำสร้างสิ่งใดก็ตามนะคะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากครูจากครูบาอาจารย์จากบุคคลต่างๆที่อยู่รอบๆตัวชาวลัคนาราศีมีนเห็นไหมคะโอ้ยดีมากๆเลยทีเดียวนะไพ่สวยงามมากดังนั้นชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยมีเรื่องราวใหม่ๆมีเรื่องราวดีๆมีเรื่องราวเลิศๆแล้วก็ให้รีบสรรสร้างลงมือทำในทันทีทำแล้วมีคนมาให้การผลักดันให้การสนับสนุนนะคะดีมากๆค่ะต่อมานะคะได้องค์เทพบุตรยุติธรรมโอ้โหดีมากๆเลยท่านผู้ชมไพ่องค์เทพบุตรยุติธรรมนี่นะคะเขาบอกว่าไม่ว่าเรื่องราวใดๆก็ตามในชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยที่เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนเนี่ยนะคะชาวลัคนาราศีมีนสามารถกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆนั้นเนี่ยไปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าชาวลัคนาราศีมีนเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดไวพริบดีมีองค์ความรู้ประจำตัวที่ดีและเป็นผู้ที่มักได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่จากผู้พบเห็นนะคะเห็นไหมดีเลิศมากๆเลยทีเดียวต่อมานะคะได้เมขลากรามสูตรท่านผู้ชมคะองค์เมขลากรามสูตรนี่นะคะเขาบอกว่าคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยน่ารักทุกคนเลยนะทุกคู่เลยนะเป็นคู่ที่ต้องมีในด้านของการรำลึกถึงในเรื่องของการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์นะให้ระลึกถึงในวันแรกที่ตัวท่านเองเนี่ยเริ่มรักกันนะคะช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีบ้างนะลิ้นกับฟันเป็นธรรมดาของคนรักกันของชีวิตคู่นะคะท่านต้องพาคู่ของท่านเนี่ยไปเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขาเที่ยวน้ำตกนะคะเซอร์ไพรส์ให้ด้วยกันรับประทานอาหารด้วยกันหรือเซอร์ไพรส์ความรักในรูปแบบแปลกๆใหม่ๆนะคะในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้นะคะสำหรับท่านใดที่
เป็นแฟนกันมานานแล้วแต่ไม่ได้แต่งงานกันต้องแสดงความชัดเจนในด้านของความรักเนี่ยให้มากๆยิ่งขึ้นสำหรับท่านใดที่อกหักรักคุดรักเป็นพิษนะคะอาจจะต้องให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะคะนะหรือต้องคอยดูแลจิตดูแลใจของตัวเองรักษาจิตรักษาใจให้ตัวเองแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้มาใหม่เข้ามาในชีวิตของท่านนะคะนะชาวลัคนาราศีมีนนะคะโอ้โหดีมากๆเลยทีเดียวต่อมาท่านผู้ชมค่ะได้พระนางสีดาไพ่พระนางสีดาเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าให้ตัวชาวลัคนาราศีมีนระมัดระวังในสุขภาพนะคะเกี่ยวกับในด้านของข้อกระดูกนะคะให้ระมัดระวังให้ดีนะฮะช่วงนี้มีโอกาสที่จะปวดเมื่อยปวดข้อปวดกระดูกมากสำหรับท่านใดที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศที่ต้องนั่งนาน8-9ชั่วโมงหรือบางท่านต้องยืนอยู่ตลอดเวลาให้หาโอกาสหาเวลารีแลกซ์นะคะออกไปคอฟฟี่เบรกนะคะคอยดูแลรักษาสุขภาพของท่านเกี่ยวกับในด้านของออฟฟิศซินโดรมนั่นเองนะคะนะคอยดูแลสุขภาพพลานามัยของตัวท่านให้ดีนะคะชาวลัคนาราศีมีนองค์เทพพระจันทร์โอ้โหท่านคะใครสื่อสารมาว่าให้ท่านเนี่ยคอยดูแลในด้านของห่วงจุ้ยไม่ว่าจะเป็นที่บ้านสถานประกอบการดูแลให้ดีนะคะนะดูแลให้ดีสิ่งใดที่ลบเนี่ยให้เก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องสิ่งใดที่ไม่ได้ใช้แล้วจำหน่ายจ่ายแจกไปเสียนะคะท่านขาเก็บไว้ก็กีดขวางการเดินทางของการเงินการทองนะไพ่ใบนี้บอกว่าที่บ้านของท่านมีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองอยู่ดังนั้นชาวลัคนาราศีมีนมันคอยทำความสะอาดเคหสถานมันคอยทำความสะอาดสถานประกอบการดูแลหิ้งพระหิ้งเจ้าตีจูเอียดูแลให้ดีนะคะมันทำความสะอาดบ่อยๆค่ะนะโอ้โหต่อแม่นะคะองค์กุมารทองเขาบอกเลยนะว่าธุรกิจการงานหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีมีนอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรท่านใดทำธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจข้ามชาติธุรกิจออนไลน์ธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบนี้นะคะให้รีบสรรสร้างและลงมือทำนะคะทำแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวและเขาเรียกว่าคู่ค้านะก็ให้การผลักดันให้การสนับสนุนเนี่ยเป็นดีเลิศเลยศัตรูไม่มีคู่แข่งก็ไม่มีอีกนะคะเป็นความโชคดีนะคะนะค้าขายดีขายดิบขายดีเหมือนเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีมีนองค์พระพรหมฤาษีนะคะองค์พระพรหมฤาษีเนี่ยบอกว่าการที่ชาวลัคนาราศีมีนมีจิตใจที่เบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจนะคะทำจิตใจของตัวท่านเองที่มีความสุขอยู่ในตลอดเวลาเนี่ยนะฮะสามารถที่จะจูนกับคลื่นพลังงานดีๆที่อยู่ในจักรวาลนี้ได้เช่นพลังงานความมั่งคั่งพลังงานความร่ำรวยพลังงานแห่งความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะทำจิตใจให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจอยู่สม่ำเสมอนะคะชาวลัคนาราศีมีนพระพรหมฤาษีมาแล้วนะคะตัวท่านมีโชคลาภนั่นเองค่ะต่อมานะคะขุนแผนกับพิมพิลาไลโอ้โหไพ่ใบนี้เขาบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนนะคะตัวท่านเองเนี่ยดวงดีเกณฑ์ดีบริหารธุรกิจกิจการใดๆก็ตามมีโอกาสประสบความสำเร็จได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการเห็นไหมโอ้โหทำแล้วชีวิตดีดีนะคะชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นมีคนให้การผลักดันมีคนให้การสนับสนุนไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจใดๆก็ตามนะคะทำแล้วสำเร็จนะคะให้เร่งรีบดำเนินการในทันทีนะคะบางท่านไม่ทราบว่าศึกษาเรียนรู้มาเยอะแยะมากมายแต่ไม่ลงมือทำเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นศูนย์นะท่านผู้ชมนะคะและอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนจบลงแล้วนะคะอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ
เพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เดยิปซีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์รัสเซียจีนฮ่องกงเกาหลีลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด Super Thanks ให้กับอาจารย์เบยิปซีใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์เบยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ